านหลงเขียวครั้งนี้ก็พยายามจะขึ้นผาให้มันได้หลายที่สุดอ๋อวิวงามแบบนี้เลยมีสูงตรงปลายน้ำระวางผาอ้อมนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านอยู่นี่นะโอ้น่าสนใจนะบ้านแถวนี้จะบ่มีไฟฟ้าเถื่อนหรอทุกคนสวัสดีทุกคนตอนนี้ประดินก็ยังอยู่ที่หนองเขียวเมืองอ้อยแขวงหลวงข้าบางนะตอนนี้ประดินอยู่กับวินโดนะวินโดก็จะเป็นโลโก้ไกด์หรือว่าเป็นไกด์ท้องถิ่นที่จะพาประดินท่องเที่ยวในหนองเขียวหรือว่าเมืองอ้อยในทริปนี้ก็ติดต่อมาได้หรอผู้ใดจะมาเที่ยวน้องหนองเขียวหรือว่าเมืองงอยให้นี่หรอมื้อนี้เฮาสิไปใส่นะมื้อนี้เฮาสิไปบ้านห้วยกุ้งเนาะบ้านห้วยกุ้งซึ่งจะเป็นบ้านไกลๆหน้าเขื่อนน่ะเนาะแต่ถ้าเฮามีเวลาเฮาก็สิไปฮอดเขื่อนเนาะแต่ถ้าบ่มีเวลาเฮาก็สิไปบ้านของบ้านห้วยกุ้งพอบ้านห้วยกุ้งมันก็สิเป็นบ้านนึงเนาะที่เป็นบ้านโลโก้บ้านวัฒนธรรมแล้วก็ทางบ้านการท่องเที่ยวเนาะของเมืองงอยเพิ่นก็ขึ้นอยู่ในบัญชีอ่ะนะเนาะได้แล้วเฮาบ่ได้อัปเดตดนแล้วเฮาก็จะไปเนาะจะไปบ้านห้วยกุ้งแล้วก็จะไปแวะบ้านจะมาแวะบ้านอย่างบ้านดอนคูนเนาะซึ่งบ้านดอนคูนเป็นบ้านบ้านของต้านลอยเนาะเพราะว่าจะเป็นต้านลอยจะเป็นต้านที่อันสิว่าอะไรเป็นต้านที่มันพอพูล่าอยู่นี่เนาะเพราะว่าแค่ต่างประเทศมาต้องได้ไปนั่นน่ะเนาะเพราะจะมาเที่ยว one day trip or two day home stay เฮาก็มีเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาก็สิไปเบิ่งร้านลาวได้เนาะพอดีพระดินมาแล้วก็เราก็จะพาไปอัปเดตข่าวใหม่นะนะเมื่อนี้เราก็มีอันนี้เนาะของแจกของแถมขนมให้เท่าผู้แก่เด็กหน่อยเนาะเป็นอะไรก็ติดตามกันไปเนาะเพราะว่าเขาจะขับเรือไปเนาะเมื่อนี้ปกติเราได้จ้างอันจ้างซูเปอร์เรือเนาะแต่ว่าชุดเมื่อนี้เรางบน้อยเลยว่าอันนี้ก็ทั้งเป็นลูกโคไก่แดงเป็นผู้ขับเรือเนาะเพราะว่าเขาเกิดยุคแคมน้ำอู่เลยถ้าผู้ใดเกิดยุคแคมน้ำอู่บ่สร้างลอยน้ำบ่สร้างขับเรือแต่ว่าจะบ่เป็นคนรองน้ำอู่เนาะใช้บ้านค่อยเบาอ่ะนะประมาณนั้นแหละก็เดี๋ยวให้วินโดเป็นคนขับเรือไปแล้วว่าเดี๋ยวนี้ก็สิลองขับเป็นบางครั้งบางคราวแล้วระหว่างทางที่เขาจะไปบ้านที่เขาจะไปหั่นน่าจะมีวิวที่สวยงามบ่แม่นเลยแม่นเลยอันนี้จะเป็นขวดน้ำอู่เห็นบ่ทุกคนแม่นแหละอยู่ตอนนี้เฮาอยู่กล้องน้ำขวดน้ำอู่แล้วก็อยู่ห้านอาหารเพื่อนแพเนาะแม่นเลยห้านอาหารเพื่อนแพนี่ก็จะมีผู้สาวอยู่นี่ผู้ใดมาก็มาอาหารเพิ่นก็แซ่บอยู่เนาะซื้อว่าหาอาหารไม่ยังหาอาหารเพื่อแพ้น้ำอู่น้ำเขียวเนาะมีวิวเนาะมานั่งกินข้าวกินน้ำนี้ได้เช่นเดียวกันอยู่นี่ก็จะมีวิวที่สวยงามสบายดีผู้สาวสบายดีแต่คนกาจุบันนี้คนเป็นเชฟง่ายแล้วนะคนแม่ครัวหน้าตาดีหิมได้ว่าเอานี่ออกรู้เห็นเลยบอกว่าจุบันนี้นั่นเด้อโอเคเนาะเดี๋ยวมาขึ้นเรือไปเนาะเขาก็จะมาขึ้นเรืออยู่ที่เพื่อนแพ้นี่เลยทุกคนทานอาหารเฮือนแพนี่ก็จะเห็นวิวแบบนี้นะแล้วก็จะเห็นมีขวดอยู่นี่อยู่ใต้ขวดนี่แพมีเฮือขยักมีให้ขี้เนาะอ๋อมีเครือขยักให้พายเซาขี้ต้องลอยน้ําก่อนเนาะเป็นเนาะมันนี่สิมาขี้ได้เดี๋ยวมันก็มีบริการอ่ะอันนี้เสื้อซีฟใส่เด้มีได้ป้ามีป้อมีเครือป้าได้เนาะอ๋อนี่ก็เป็นเฮือที่เฮาจะใส่ไปก็จะเป็นเฮือลักษณะแบบนี้เป็นเฮือชักตอนนี้เฮาก็พร้อมแล้วทุกคนที่จะออกเดินทางนะเอขวดน้ําอูวิวงามเลยเอาก็ใส่เสื้อซูชิจับน้อยนะเพื่อแบบว่าป้องกันซูชิได้จับไปเอาอันนี้แหละครับเปลี่ยนอยู่บ่เวียนค่อยมาอยู่ทางหัวหลายเกินไปปะก็สำหรับวิดีโอนี้ทุกคนอาจจะยาวพอสมควรนะเดี๋ยวประดินก็จะเฮ็ดเป็นอีพีที่ไปเนื่องจากว่าเขาจะขี่เรือไปเรื่อยๆกันขี่เรือไปอาจจะใช้เวลาพอสมควรประมาณสัก2ชั่วโมงเนี่ยเป็นข้อจุดหมายปลายทางของเขาเนาะแต่ว่าระหว่างทางของพวกเขาเดินทางไปนี้ก็จะมีไปเดบ้านท่านบ้านนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศวิว2แคมในหน้าให้ทุกคนได้เบิ่งกันถ้ายาวก็จะเฮ็ดเป็นอีพีที่ไปก็อย่าลืมติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะที่วิดีโอนี้เขาจะไปรอทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งวิวงามแล้วก็จะไปรอเบิ่งชาวบ้านแถวชนบทของประเทศลาวเฮาน่ะบางบ้านอาจจะยังบ่ทันมีไฟฟ้าหรือจังได๋นะก็ติดตามกันไปเรื่อยๆเด้อเนาะเอ้กําลังไปกันอันนี้เป็นเพิ่นพักทางนั้นได้นี่ถ้ามาพักอยู่แถวนี้น่ะเฮาก็สิเห็นวิวทางนี้แบบนี้วิวแบบนี้บ่ธรรมดาเด้มาวินโดว์เฮานี่ขับเรือก็เป็นให้ยามเป็นหมดนะเออ
เจ้าใส่หาปลาใส่ข้ามไปข้ามมาประมาณนั้นอ่ะวันนี้ก็เป็นเพื่อนพักนะเป็นเพื่อนพักนะอันนี้ก็เป็นเพื่อนพักนะเพื่อนพักเรือแพที่หนองเขียวมาดาลินก็เคยมาพักจากเชือได้แถวนี้นะงามเลยเรือน้ำอู่2แล้วก็ถ้าขี่เรือจากหนองเขียวนี่ขึ้นไปเรื่อยๆประมาณจัก2ชั่วโมงกว่าๆเนาะก็จะไป 2-3 ชั่วโมงแหละเนาะก็จะไปฮอดเรือน้ำอู่3เนาะก็คือหนองเขียวนี่จะอยู่ระหว่างเรือน้ำอู่2กับเรือน้ำอู่3นั่นเองเรือน้ำอู่อยู่สายหน้าแทนนี่ก็จะมีอยู่7เรือนน่ะลงไปทางนี้ก็จะมีเรือนที่2กับเรือนที่1เนาะขึ้นไปทางนี้ก็จะมีเรือนที่3 4 5 6 7ขึ้นไปทางนี้แล้วเมื่อก่อนแถวๆนี้ก็จะเป็นหาดเป็นอย่างเดียวแต่หลังจากที่เพิ่นเฮ็ดเขื่อนแล้วน้ำก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะคล้ายๆเป็นวังเป็นอย่างนี้แหละก็จะเป็นน้ำหน้าเขื่อนนั่นเองแล้วมีวิวที่สวยงามโซนนี้ก็จะเป็นน้ำผ่านตั้งอ่ะผ่านตั้งนี่พวกเขาก็วางแผนว่าจะขึ้นไปที่เดียวกันได้เดี๋ยวพระดิษฐ์จะให้วินโดว์เนาะพาขึ้นไปผ่านตรงนี้ก็น่าจะต้องใส่คนสัก 2-3 คนที่เนี่ยนำทางเขาขึ้นไปในการขึ้นไปฐานด้านนี้เพราะว่าเขามีคนขึ้นไปหรอกมันยังประดันเทปของเขาต้องคิวอย่างแน่เกินใช่ไหมจะมีคนขึ้นทีกันเจ้าขึ้นไปตลอดเลยวินโดว์ก็ขึ้นไปแล้วเนาะก็เคยขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปแล้วก็จะถ่ายวิวยืนเทิงคนได้ทุกคนได้เบิ่งกันมาวิวแต่ละผาจะงามขนาดไหนแล้วจะแตกต่างกันแบบไหนนะก็มาหนองเขียวครั้งนี้ก็พยายามจะขึ้นผาให้มันได้หลายที่สุดสลับกับการไปเที่ยวตามบ้านต่างๆแล้วก็ตามสถานที่ต่างๆเราก็จะเริ่มติดตามซ่อมของพระดิษฐ์กันไปเรื่อยๆเด้อแล้วก็ยุ่งกงกันข้ามกับอันผาสร้างเราก็จะมีถ้ำเลยอันนี้ถ้ำผาคั่วกันสั้นเดี๋ยวนี้ปากถ้ำนี่ท่านยังไม่เคยเข้าไปจากเชือกคือกันไอ้มีโอกาสอาจจะลองมาเข้าลองเบิ่งถ้ำนี่โอ้วิวงามแบบนี้เลยนะพอเฮาขี่เรือออกจากหนองเขียวมาหน่อยนึงก็จะมาพ่อทีปากปากเนาะทุกคนอันนี้คือปากน้ำบาดอยู่วันนี้นะเมืองงอยกับเมืองหนองเขียวนี่จะเป็นเมืองงอยกับเมืองหนองเขียวเมืองงอยกับอันเมืองงอยกับเมืองน้ำบาดมันจะเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กันเราขี่รถประมาณ20ป่ายนาทีก็จะฮอดกันแล้วอันนี้ก็เป็นน้ำบาดน้ำบาดก็จะเป็นสายน้ำหนึ่งที่ไหลมาแต่ทางพุ่นแหละทางแขงอุดมไซพุ่นอ่ะทุกคนหัวบาดจะอยู่ทางแขงอุดมไซพุ่นก็จะเป็นที่มาของเมืองน้ำบาดน้ำบากก็จะเป็นสายน้ำที่ไม่ได้ใหญ่หลายปานใดเนาะแต่ว่าเป็นสายน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไว้มีป่ามีอย่างต่างๆนานาเลยแล้วก็ยืนเชิงนี่ก็จะเป็นบ้านปากปากนะหลังจากก็ปลูกมักบอกมักไม้ตามเรียบแคมน้ำเนาะโดยเฉพาะมักเกี้ยงเนาะมักเกี้ยงน้ำบากไทยแพนน้ำบากเนี่ยที่เนาะก็จะเป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองน้ำบากว
ิวสุดยอดเลยวิวเนี่ยขี่เรือมาก็ต้องเติมน้ำมันอ่ะทุกคนเนื่องจากว่าน้ำมันใกล้สิหมดแล้วนะตอนนี้เอาฮอดแถวๆบ้านหาดหวนบ้านหาดหวนใกล้ๆสิเครื่องทางแล้วป่ะI'm
นี้เป็นตัวหนังสือแท้ปะแต้มเด็กสมัยในพุทธภูเลยนี่เป็นภาษาอย่างจะมีตัวหนังสือแบบนี้ทุกคนจะมีเป็นห้อยมือเป็นอย่างแบบนี้นะเห็นละจะเป็นผาทีมาเต็มเขาเต็มมาเต็มสมัยใดก็บอกพูดเลยพูดเลยมีที่เมนระดับ500ปี 1,000 ปีมันรุ่นเลยคือมีเป็นอะไรยังทำเก่าอยู่นี่เลยคือมีเป็นห้อยมือห้อยอย่างนั้นเนาะแมนมันมีงัวควายเด้ๆบ่มีสิ่งเด้ๆอยู่นั่นน่ะมีตัวงัวตัวควายกำลังล่าสัตว์เด้ๆมีตัวสร้างตัวมันอย่างเขาเต็มห้อยมือเด้ๆเลยสมัยใดพูดเลยแล้วพระเจ้าเอาอย่างเต็มก็บอกพูดมันบอกพูดเลยหอยแท่นนี่มีมาโดนโดดแล้วทุกคนบอลลึกบอลหายเลยนะวิวสวยงามแบบนี้เลยแล้วมันจะไปต่อนะนี่เอิ้นว่าบ้านหยังแล้วก็บ้านห้วยกุ้งบ้านห้วยกุ้งมันอยู่ในหุบเขาน่ะบ้านนี่นะอ๋อบ้านอยู่ในหุบเขาก็ต้องมีสุขะสมัยรอบๆเลยมันมีบอนขึ้นไปเบิ่งวิวได้ป่ะบ่ฮู้บ่มั่นใจเดี๋ยวถามมันจะเป็นผาไปเด้อ
เป็นผาแบบนี้อ้อมบ่อนี้แล้วก็บ่อนี้มันจะเป็นแบบว่าเป็นหมู่บ้านระหว่างผาอ้อมนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านอยู่นี่นะโอ้น่าสนใจนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลาะเบิ่งบ้านกับเจ้านะอันบ้านดอนคูนบ้านอย่างเฮาบ่แว่ว่ะแว่เฮาก็มาฮอดแล้วเนาะที่บ้านห้วยกุ้งนะแล้วเดี๋ยวขากลับเฮาก็สิไปแว่บ้านท่านบ้านนี้บ้านแถวนี้จะบ่มีไฟฟ้าเทื่อเนาะทุกคนแม่นมีแต่โซลาร์เซลล์แล้วก็ได้อันได้น้ําอ๋อมันมีห้วยน้ําอ่ะซะมีห้วยน้ํามันน่ะห้วยกุ้งนั่นแหละอ๋อเป็นบ้านแล้วเจ้าก็มีทางมีหยังมาวะฮะเจ้าก็มีทางมีหยังมาหน้าทางยังบ่ทันมาเทื่ออ๋อแสดงว่าบ่มีทางรถทางหยังนะใส่เรือปกติเนาะใส่เรือเป็นละโอเคเฮามาฮอดฟังแล้วตอนนี้ตอนนี้เฮาก็มาฮอดละที่บ้านห้วยกุ้งเนาะก็ขี่เรือมาบ่ไกลเด้บ่ดนคือว่าแป๊บเดียวเนื้อคิดว่าเป็นเพราะว่าอันวิวงามแล้วเฮาเบิ่งวิวเพลินมาเลยจังได๋นี่คือว่าชั่วโมงปลายชั่วโมงปลายเป็นละชั่วโมงครึ่งชั่วโมง40นาทีไปชั่วโมงครึ่งชั่วโมง40นาทีก็มาฮอดที่บ้านห้วยกุ้งนี่จะเป็นเฮาจะมาเป็นบ้านที่ไกลที่สุดแล้วเดี๋ยวขากลับไปจึงจะแวะบ้านต่างๆที่เฮาผ่านมานะเดี๋ยวไปเบิ่งบ้านเขาเจ้าก่อนครับเป็นอะไร